บทวิเคราะห์นะครับว่าคนไทยในปัจจุบันเนี่ยพื้นที่สีเขียวลดน้อยลงไปมากเลยดังนั้นเราจึงจับจุดนี้มาใช้ในการเป็นตัวออกแบบครับก็คือผลเฉลี่ยคือเกณฑ์ขั้นต่ำของพื้นที่สีเขียวต่อคนเนี่ยปกติจะอยู่ที่5ตารางเมตรนะครับแต่ตอนนี้มันลดเหลืออยู่แค่คนละ3ตารางเมตรต่อคนแล้วดังนั้นเราจึงจับจุดนี้มาใช้ในตัวเป็นตัวออกแบบครับโดยทาร์เก็ตของเราเนี่ยจะเป็นส่วนของผู้คนสัญจรแล้วก็ตัวนักศึกษาคนไปทำงานนะครับก็คนไทยในปัจจุบันมีการสนใจมีความสนใจในด้านสุขภาพมากขึ้นทำให้ผมเนี่ยคิดว่าการที่จะทำพื้นที่สีเขียวมาสักที่หนึ่งเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนสาธารณะหรือเปล่ามันอาจจะเป็นแบบอย่างอื่นที่ส่งเสริมแอคทิวิตี้ต่างๆของคนไทยในปัจจุบันเนี่ยให้ได้ด้วยดังนั้นผมจึงเลือกทำเป็นตัวของฟาร์มผักที่ไว้เป็นพื้นที่เช่าปลูกผักต่างๆนะครับก็คือที่เลือกทำฟาร์มผักเพราะว่าการส่งออกของประเทศไทยเกี่ยวกับผักออร์แกนิกเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นในทุกปีนะครับโดยคอนเซ็ปต์ของเราก็คือรักคนรักโลกรักคนเนี่ยก็อย่างที่เอ่ยไปแล้วก็คือคนหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นรักโลกก็คือการที่เราจะสร้างงานสถาปัตย์ชิ้นเนี่ยมันอาจจะทำลายทรัพยากรธรรมชาติเราจะทำลายทรัพยากรธรรมชาติตัวนี้ให้ได้น้อยที่สุดครับตัวงานของเราอ่ะจะเป็นงานที่สร้างแรงกระเพื่อมจากจุดเล็กๆออกไปสู่จุดใหญ่ๆเป็นวงกว้างมากขึ้นครับทำให้คนหันมาสนใจได้มากหันมาสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่สีเขียวแล้วก็การรักสุขภาพครับโดยผักที่เราจะเลือกปลูกก็จะมีตามนี้ครับจะแบ่งไปเป็นตามการรับแสงของผักแต่ละชนิดครับไซส์ของเราจะอยู่บริเวณ MRT เพชรบุรีครับแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันครับจะมีพื้นที่ว่างอยู่ข้างแอร์พอร์ตลิงก์เลยที่เลือกใช้เพราะว่าการคมนาคมสะดวกแล้วก็อย่างที่บอกคือคอนเซ็ปต์เราจะเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมดังนั้นการเลือกที่ให้ผู้คนจะสัญจรสะดวกมากที่สุดเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วครับครับตัวโปรเจกต์หลักของเราจะเป็นฟาร์มเช่าความชอบของยูสเซอร์แล้วก็จะมีฟาร์มของตัวโครงการที่ไว้ส่งผักขายไปในที่ต่างๆด้วยครับแล้วก็อินฟอร์เมชันก็จะมีห้องสมุดเมล็ดพันธุ์แล้วก็ส่วนที่เป็นพื้นที่ให้ความรู้กับยูสเซอร์ที่จะเข้ามาใช้งานครับแล้วก็ส่วนโปรเจกต์ล็อกเนี่ยจะเป็นตัวโฟมกิ้งคือการแชร์พื้นที่การทำอาหารครับแล้วก็ตัวซัพพอร์ตเนี่ยจะมีเรสเตอรองซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตเราจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นฟาส่วนที่เป็นแพ็คผักขายเหมือนทั่วๆไปแพ็คใส่ถุงก็จะมีส่วนที่ให้ยูสเซอร์เนี่ยเข้ามาเด็ดผักจากต้นได้เลยครับคือจะคอนเฟิร์มในเรื่องของความสดใหม่ของผักนะครับแล้วก็จะมีส่วนเซอร์วิสต่างๆครับครับในส่วนของดีไซน์โปรเซสนะครับคือเราจะออกแบบให้ตัวสถาปัตยกรรมนะครับคือได้รับแสงทั่วถึงในทุกฟังก์ชันเพื่อในการเติบการเจริญเติบโตของพืชแล้วก็ยังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานในฟังก์ชันต่างๆได้ด้วยครับแล้วก็ยังเปิดมองให้เกิดการมองเห็นกันในระหว่างการทำแอคทิวิตี้ต่างๆในระหว่างฟังก์ชันอันนี้เป็นเลเยอร์แบนนะครับจะอยู่ติดกับแอร์พอร์ตเรือลิงมักกะสันครับในส่วนของแฟนชั้นหนึ่งนะครับในส่วนของด้านหน้าโครงการนะครับจะมีเป็นเลเซอร์ลองแล้วก็เป็นส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตครับแล้วตรงกลางนี้จะเป็นรีเซพชันครับผมแล้วก็ถัดมาออกจากรีเซพชันมาจะเป็นอินเทอร์เน็ตสเปซจะเป็นพื้นที่ที่สอนเรียนรู้เวิร์กช็อปในการเริ่มปลูกผักเริ่มต้นครับเพื่อเผื่อคนไหนเผื่อผู้ใช้งานที่สนใจก็สามารถเข้าไปใช้งานในส่วนของยูสเซอร์ฟาร์มได้ครับแล้วส่วนที่ติดอยู่กับยูสเซอร์ฟาร์มก็จะเป็นโคฟุกกิ้งครับที่เป็นพื้นที่ที่สามารถให้คนเข้ามาเช่าใช้งานทำอาหารเพื่อเ
สังสรรค์กันได้ครับแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นเมนฟาร์มหลักของโครงการครับจะมีทั้งในส่วนของในอาคารแล้วก็มีส่วนนอกอาคารนะครับแล้วก็ข้างหลังจะเป็นส่วนเซอร์วิสครับครับในส่วนของชั้นหนึ่งของโครงการนะครับเราจะมีการปลูกแบบ LED Eco Line ก็คือเพื่อที่จะโชว์นวัตกรรมในการปลูกผักให้กับคนที่เข้ามาใช้ในโครงการเราครับก็คือใน LED Eco Line เนี่ยมันจะเป็นการใช้แสงสีแดงและแสงสีฟ้าเพื่อเป็นแสงที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีที่สุดครับแล้วผักที่เราเลือกมาปลูกเนี่ยจะเป็นผักที่รับแดดครึ่งวันเพราะว่าในการปลูก LED Eco Line เนี่ยถ้าเป็นผักครึ่งวันเนี่ยมันจะเติบโตได้ดีที่สุดแล้วครับในส่วนของแฟนชั้นที่สองนะครับก็จะมีในส่วนของ user farm แล้วก็ main farm ครับแล้วก็ชั้นสามก็จะเป็น main farm และ user farm ครับชั้นสี่ก็จะเป็นในส่วนของ farm หลักครับและนี่ก็เป็นส่วนหน้าโครงการครับผมก็ในส่วนของลูก้าก็จะแสดงให้เห็นถึงตัวที่เป็นแมทเทียลในการเลือกใช้งานแมทเทียลนะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นแมทเทียลโปร่งแสงเพื่อที่จะให้พืชเนี่ยสามารถได้รับแสงได้อย่างเต็มที่ครับส่วนลูกเซชันเนี่ยจะสังเกตได้ว่าชั้นหนึ่งของลูกเซชันสองนะครับจะเป็นส่วนของฟาร์มLED ฟาร์มนะครับแล้วก็สเปซในการใช้งานเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นแอคทิวิตี้ต่างๆภายในชั้นหนึ่งได้นะครับอันนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้นะครับก็จะมีตัวที่เป็นโซลาร์เซลล์แล้วก็ LED นะครับส่วนแมทเทียลที่เลือกใช้ก็คือจะเป็นเหล็กแล้วก็ตัวที่เป็นไม้คอมโพสิตนะครับก็คืออย่างที่บอกไปก็คือจะเป็นส่วนที่เราเนี่ยจะลดการให้โลกเนี่ยโอเคคือโครงการของเราจะช่วยซัพพอร์ตโลกคือที่เราเลือกเหล็กเนี่ยเพราะว่าเหล็กเนี่ยมันสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นำมาแปรรูปใหม่ได้นะครับคือที่ไม่ใช้คอนกรีตเพราะว่าคอนกรีตเนี่ยพอจุดพังไปก็คือต้องทิ้งอย่างเดียวเลยไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับครับนี่เป็นภาพ perfect ครับนี่ก็คือจะเป็นในส่วนของหน้าโครงการครับด้านขวานี่ก็จะเป็นเลเซอร์ลองครับผู้ที่ใช้งานก็สามารถเทควิวสวนที่อยู่เป็นสวนปลูกข้างนอกโครงการได้ครับผมนี่จะเป็นเลเซอร์ลองครับเอ้ยจะเป็นขอโทษครับนี่จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตครับก็คือคนที่เข้ามาซื้อสามารถเก็บจากสดๆจากแปลงปลูกของเราได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นสวนที่รองรับผู้คนที่ไม่ได้ใช้อาจจะไม่ได้ใช้ฟังก์ชันต่างๆของโครงการเราแต่ว่าเข้ามานั่งพักผ่อนก็จะสามารถเห็นแอคทิวิตี้ต่างๆของโครงการเราได้ครับผมอันนี้จะเป็นรีเซพชันครับก็คือเมื่อทุกคนเข้ามาในจุดรีเซพชันแล้วเนี่ยคือวิวแรกที่มองออกไปก็จะเป็นฟาร์มตรงอยู่ข้างหน้าโครงการเนี่ยครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีเป็นที่พักคอยนั่งรอได้ครับผมนี่ก็จะเป็นที่ปลูกของโครงการครับอันนี้จะเป็นส่วนของตรง user farm ครับสามารถนั่งพักผ่อนได้แล้วก็